ก็ส่วนตัวก็อยากทำผลงานให้ดีที่สุดครับกับการอุ่นเครื่อง2เกมครับการไปเยือนทั้ง2เกมที่มีแรงกิ้งต่ำกว่าและมองว่าเราจะได้ประโยชน์อย่างไรในการไปแข่งขันผมว่ามันได้ประโยชน์อยู่แล้วครับกับอุ่นเครื่องกับเกมนานาชาติแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเล่นเราก็ไปเล่นในแบบของเราที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปและครับตั้งแต่มาโน่มาคุมทีมแรกคือนักเตะที่ติดในชุดมาโน่ค่อนข้างจะเยอะที่สุดเลยมาโน่มองเห็นอะไรในตัวแรกที่แรกติดตลอดในชุดเนี้ยในมุมมองของแรกเองครับผมมองว่าอาจจะเป็นในการเล่นกับคอนเซ็ปต์ของที่มาโน่เขาวางไว้ครับอาจจะมองเห็นผมว่าอาจจะเข้ากับเขาได้ในความถนัดของแร้เองและถนัดของกลางตัวรับหรือว่าเล่นเซนเตอร์กับทีมชาติครับแล้วในมุมของแร้ทีมชาติผมว่าก็เล่นเซนเตอร์ก็น่าจะเหมาะกับผมที่สุดครับเพราะว่าตรงกลางก็ยังมีพี่ๆที่เก่งๆอยู่เยอะอยู่ครับผมว่ายังแซงมันยังไม่ได้กับเซนเตอร์กับการเจอทีมระดับเอเชียมันค่อนข้างที่จะยากกว่าการเจอทีมระดับอาเซียนและมุมมองตรงนี้ยังไงกับการเล่นเซนเตอร์ผมว่ามันอยู่ที่เรารู้จักเล่นแล้วก็ต้องปรับข้อหาผู้เล่นที่สูงใหญ่อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมีความเข้าใจแล้วก็รู้ที่จะเล่นกับเขาอย่างไร